แล้วก็นี่อะไรพี่เนี่ยอะไรนะตุ๊กตาเหรอตาเชื่อมตาเชื่อมผมเอาหมดเนี่ยวันนี้เหลือแค่นี้เองแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันด้วยไม่มีทุกวันด้วยนานๆจะมีมีอยู่2อย่างครับเนื้อกับหมูผมไม่ได้อวยนะคุณต้องมาลองโดนกันเองอ่ะเดี๋ยวจะหาให้ผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดเฮ้ยแต่อร่อยนะอย่างนี้พี่เขาบอกเห็นมั้ย10โมงก็หมดแล้ว10โมงเที่ยงก็หมดแล้วเดี๋ยวๆให้ดูนี่ๆๆอะไรนะเค้าเรียกสบายนางใช่มั้ยกล้องอ่ะทําไมไม่โฟกัสโหจะร้อนไปไหนนะประเทศไทยพี่ไม่ใช่9โมงนะผมอยู่นี่9โมงนะแบบร้อนโคตรร้อนบรรลัยเลยสวัสดีครับกินกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ซอยวัดท่าเกวียนใช่มั้ยพี่วัดท่าเกวียนถ้ามาจาก3 4 5นะทางผมมาจาก3 4 5แล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นเส้นกาญจนามันอะไรพี่อนามัยอนามัยหลังวัดทองสะอาดอนามัยวัดทองสะอาดครับอยู่ด้านหลังบอกพิกัดไปแล้วนะครับจะตามมาก็ตามมานะร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมู20บาทครับเป็นหมูน้ำตกเนื้อน้ำตกใช่ไหมพี่20บาทครับตอนนี้ผมไม่ออกไปถ่ายหน้าร้านนะร้อนเห็นแดดข้างหลังไหมร้อนโคตรอากาศ3โมงเช้าขายตั้งแต่กี่โมงพี่ที่นี่6โมงค่ะ6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงอย่างมากแค่บ่ายโมงอย่างเร็วสุดคือ10โมงครึ่ง10โมงครึ่งอย่างเร็วสุดอันนี้มีคนมาทั้งวันเลยขนาดแอบอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอร่อยครับคราวที่แล้วแม่ผมเขาซื้อไปให้ลองแล้วก็ผมก็เลยตะเวนล่อนมาหาดูก็ไม่คิดว่าจะเจอหรอกฟุกครับพี่เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมเอาเป็นบะหมี่นะค่ะแห้งน้ำดีกว่าน้ำทั้งหมูทั้งเนื้อเลยอย่างละถ้วยครับเท่าไหร่นะพี่ถ้วยเท่าไหร่นะ20บาทเท่านั้นครับดูแม่ค้าทำไปก่อนครับนี่ขี้เกียจลูกแล้วผมสั่งไปถ้วยนึงแล้วนะนี่มาสั่งไปถ้วยนึงแล้วคราวที่แล้วแม่ผมซื้อแบบแห้งไปให้อันนี้เป็นแบบน้ำผมมาสั่งแบบน้ำกินดูเฮ้ยอร่อยครับอร่อยไม่ต้องเสียเวลาปรุงไม่คิดนะผมไม่คิดว่าเฮ้ยแถวๆนี้จะมีแบบแอบมีซ่อนอยู่นะว่า20บาทเองแล้วไม่ต้องปรุงอ่ะร้านเขาดูแบบเป็นร้านเล็กๆธรรมดานะอยู่ริมทางผมขี่เลยไปเลยมา2รอบแล้วอ่ะก็คือลองเข้ามาดูอ่ะเผื่อจะเจอเผื่อจะพบเจอก็จะเจอจริงๆด้วยขายแต่เช้าแล้วก็หมดเร็วด้วยถ้ามาช้าก็อดเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีก็10โมงเช้าด้านเมื่อวาน10โมงครึ่งดีนะวานผมไม่มาเงียบอดพี่จะถามว่าแล้วเปิดขายทุกวันไหมทุกวันนอกจากว่าวันไหนที่ว่าแม่ค้าแย่มากๆอ๋อจะหยุดเฉพาะไม่สบายหรือเหนื่อยความดันขึ้นเอาละครับเนี่ยผมได้มาแล้วนะจากที่เห็นภาพไปเมื่อกี้นะอยู่ในร้านอ่ะจะมืดๆไปหน่อยเห็นกันไหมมืดๆเป็นนิดนึงครับนี่เป็นบะหมี่หมูครับน้ำตกอันนี้ก็เป็นบะหมี่เนื้อคุณดูเดี๋ยว20บาทนะ20บาทครับผมย้ำอีกทีนะ20นี่20เหมือนกันมีอยู่2อย่างครับเนื้อกับหมูผมไม่ได้อวยนะคุณต้องมาลองโดนกันเองอ่ะเดี๋ยวจะหาให้ผมกินอะไรก็อร่อยไปหมดเฮ้ยแต่อร่อยนะอย่างนี้พี่เขาบอกเห็นไหม10โมงก็หมดแล้ว10โมงเที่ยงก็หมดแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่อะไรนะเขาเรียกสบายนางใช่ไหมกล้องก่อนทำไมไม่โฟกัส20บาทเองเนี่ยมีแค่หมูด้วยนะคะเขาใช้เลือดสดๆทำเลยนะเลือดจ๋าเลยอ่ะแต่แบบสีหน้าดูเหมือนไม่ข้นนะแต่น้ำก็เข้มข้นรสชาติเข้มข้นครับ20บาทคุ้มๆหลังอนามัยคลองเท่าดมนี่เองตรงข้ามตลาดอะไรนะปลาทองสะอาดประมาณนั้นนะครับอยากกินอยากโดนก็ตามผมมาแล้วกันนี่ผักสดมีให้20บาทคุ้มๆครับเป็นไปเลย20เองร้อนไปไหนนะประเทศไทย
ี่ไม่ใช่9โมงนะผมอยู่ใน9โมงแล้วแบบร้อนโคตรร้อนบรรลัยเลยคนกันต่อไปครับมาจะมาแล้วเก่งที่จำไม่ได้อ้าวงั้นคราวหน้าผมมาก็จำผมไม่ได้เดี๋ยวคนจะมาแล้วเก่งลูกมาต้องเอามอไซค์มาใช่ไหมใช่ธรรมดาลูกค้ามอไซค์มาไงแต่แบบพี่โดนซ้อมเดี๋ยวงวดหน้าผมเอารถยนต์มากับเพื่อนหน่อยเดี๋ยวใครวะหรือไม่คะแต่ไม่ได้อะไรก็ต้องไว้อย่างนี้ร้อนได้ใครอ่ะร้อนมากถ้วยเลยผมสั่งไป3ถ้วยเลยนะวันนี้ตอนมาถึงเนี่ยสั่งก่อนเลย1ถ้วยอยากลองแบบน้ำครับคราวที่แล้วแม่ก็ซื้อไปเป็นแบบแห้งวันนี้เนี่ยมาลองแบบน้ำตะกะหรือหิวไม่รู้ซัดไป3ถ้วยเลยหิวแต่อร่อยครับอร่อยผมยืนยันได้เลยว่าอร่อยคอนเฟิร์มครับอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับที่หลังอนามัยคลองพระอุดมครับแล้วก็มาจากทางอะไรนะ345วัดอะไรพี่ทางเข้าวัดท่าเกวียนคุณวิ่งมาจนออกมาจะไปอีกทางนึงอ่ะแล้วคุณก็มองซ้ายมือไว้ถ้าเกิดคุณมาจากวัดท่าเกวียนนะมองซ้ายมืออยู่ก่อนจะถึงทางออกตรงเนี้ยถนนกาญจนาภิเษกใช่ไหมพี่ถ้าเกิดคุณมาจากบางบัวทองก็ออกมาก็ก่อนอะไรนะพี่วัดอะไรนะวัดทองสะอาดตลาดนัดวัดทองสะอาดแล้วก็ยูเทิร์นกลับเข้ามาได้เลยครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณมาจากทางนี้นะเข้ามาในซอยหน่อยเดียวอยู่ขวามือได้กินของอร่อยๆครับไม่คิดว่าจะมีแอบซ่อนอยู่ตรงนี้20บาทเองอร่อยด้วยตอนนี้หม้อน้ำแตกแล้ว9โมงแตกหม้อน้ำแตกร้อนมากเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายครับขอบคุณครับช่องไหนแล้วก็นี่อะไรพี่เนี่ยอะไรนะตุ๊กตาลเหรอตุ๊กตาลเชื่อมตุ๊กตาลเชื่อมผมเอาหมดเนี่ยอะไรแก้ก็ไม่รู้วันนี้เหลือแค่นี้เองแล้วก็ไม่ได้มีทุกวันด้วยไม่มีทุกวันด้วยนานๆจะมีจัดมาเดี๋ยวผมลืมถามราคาถ้วยเท่าไหร่15 บาท15 บาทจัดมาบ๊ายบายก่อนไหมครับบ๊ายบายก่อนไปแล้ว